الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับสุดท้ายที่หลักการก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของยะตีมทีวีเมื่อวันนี้ผมก็พูดถึงเรื่องชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาประกาศศาสนาก็จะประกาศอย่างชนิดที่ว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่มีเกรงกลัวผู้ใดผิดว่าผิดถูกว่าถูกในขณะเดียวกันในเรื่องราวของอิบาดะห์ก็ดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นต้นแบบในการให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ผมก็ทิ้งท้ายเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ว่า เวลาละหมาดเสร็จก็ซ่อนลูก็มารอไอตูมูนีซ่อนลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดนะฉันทำยังไงทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีฮัจญ์คุดูอันนีมานาซิกะกุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะพร่ำสอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นที่ได้สั่งสอนนั้นถามว่านบีมาพูดแบบว่าปิดประตูตีแมวให้ทำเฉพาะเรื่องอิบาดะห์กันอย่างเดียวหวังจะสวรรค์ไม่เอาแล้วดุนยาแล้วก็มุ่งแต่อาคิเราะห์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าใครคิดอย่างนี้ผิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อะกีดะห์ของคนที่เป็นซุนนะห์นะครับมันบกพร่องด้วยอย่างไรเอาเราไปดูเนี่ยเราจะพบว่าอย่างในหะดีษของซอฮีห์มุสลิมเนี่ยมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของที่นบีได้แยกระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ไว้นะครับเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเดินทางไปถึงเมืองมาดีนะมาดีนะที่เราไปละหมาดที่มัสยิดนบะวีแหละนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางถึงมาดีนะเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งนะกำลังทำอะไรอยู่กับไอ้ต้นอะไรนะไอ้ต้นเกสรไอ้อะไรเขาเรียกไอ้อินทผลัมกำลังทำอะไรผสมอะไรอยู่เนี่ยนบีก็ถามเลยว่ามาตัสนาอุนทำอะไรอยู่อะท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพวกนั้นก็ตอบว่ากุนานัสนาอูกะดาวะกะดาวะกะดาอ๋อเรากำลังผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียก็คืออยู่ลักกิฮูนันนักก็คือว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอะไรนะไอ้ผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียของไอ้ต้นอินทผลัมอยู่พอเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็บอกว่าละอันละกุมเราลำตัฟอาลูกานะคอยรอถ้าไม่ทำได้ไหมไม่ทำนี่สาว่าจะดีใช่ไหมนบีก็บอกเลยว่าแม่ไม่ผสมเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าไปผสมหรือเปล่าพอคนที่กำลังผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียพอได้ยินอย่างนั้นพอนบีแนะนำอย่างนั้นพี่น้องครับมีรายงานว่าฟัตรอกูเขาทั้งหลายก็ทิ้งเลยนะครับเขาทิ้งเลยไม่ผสมกำลังผสมออกดอกออกช่ออะไรอะไรเลิกเลยพอนบีบอกว่าแม่ถ้าทิ้งแล้วมันแจ๋วกว่ามันจะแจ๋วกว่าไหมเท่านั้นแหละไม่เอาแล้วทิ้งเลยพอเสร็จแล้วก็มีรายงานว่าในหะดีษบทเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าและหลังจากนั้นต้นไม้มันก็มีปัญหาแหละครับไม่ออกดอกออกรวงบางรายงานบอกตายบ้างอะไรจะอะไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยนะคนเหล่านั้นก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเล่าเรื่องที่ว่าเนี่ยฉันเคยผสมกันทุกปีแล้วมันแจ๋วพอนบีมาบอกว่าไม่ผสมมันจะดีกว่าพอฉันไม่ผสมน่ะตายเลยเอียกระดูซูเลยตายแล้วอย่างนี้ทำยังไงกันล่ะเนี่ยนบีก็เลยบอกว่าอินนามาอานะบัชชัรฉันนี่เป็นมนุษย์นะแท้จริงฉันนี่เป็นมนุษย์นะเหมือนกับท่านนี่แหละฉันไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรเลยนบีบอกอิซาอัมรตุกุมบิชัยอิมมินดีนิกุมฟะกุซูบินบีบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อฉันนั้นได้ใช้ให้กับพวกท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเรื่องศาสนานะฟะกุดูบิท่านจะต้องยึดมันเอาไปปฏิบัติเลยถ้าเรื่องศาสนานะเอาไปปฏิบัติเลยแล้วนบีก็บอกว่าวะอิซามัรตุกุมบิชัยอิมมินรออีและเมื่อฉันใช้ท่านเกี่ยวกับความคิดของฉันคือไม่ใช่ได้มาจากวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟะอินนามาอานะบัชชัรฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับท่านนี่แหละมันก็คือว่าถ้าเป็นความคิดมันก็อาจจะมีผิดมีถูกอันนี้เนี่ยเห็นไหมพี่น้องครับและนบีก็บอกว่าอันตุมอะละมุบิอัมริดุนยากุมถ้าเรื่องดุนยานะพวกท่านรู้ดีกว่าฉันพี่น้องครับคำนี้เองที่อยากจะให้วันนี้เราต้องแยกแยะแล้วว่าถ้าในเรื่องดุนยานะบียืนยันเลยว่าพวกท่านจะรู้ดีก็หมายความว่าถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับต้องตามก็อย่างที่นบีบอกเวลาละหมาดเสร็จซ่อนลูกมารอไอตุมูนีซ่อนลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดซอฮาบะก็พยายามที่จะดูวิธีการทำยังไงอะไรละหมาดแบบไหนมีการจดจำนะครับบันทึกมาโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะเห็นไหมนี่พี่น้องครับ
มีการจดจำมาส่วนถ้าเรื่องศาสนาให้ตามฉันแต่ถ้าเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของไอ้ดุนยาเนี่ยเป็นความคิดนะฉันอาจจะแนะนำอย่างนั้นมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอันนั้นฉันก็เหมือนกับท่านนี่แหละนี่พี่น้องครับเพราะว่าถ้าเรื่องดุนยาเนี่ยท่านเก่งกว่าฉันฉะนั้นพี่น้องครับจากตรงนี้เราได้แล้วว่าถ้าในเรื่องของศาสนาอิบาดะห์ต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะมาวางกฎกติกามานั่งคิดกันใหม่เอ๊แม่มัสยิดเราก็สวยหรูเนี่ยมันก็เรียกใบตุลลอเหมือนกันเอาอย่างนี้เรามาแต่งชุดขาวผมขาวกันไหมเหมือนยุทธยรอมแล้วก็วนตะวาฟกันในประเทศไทยนี่แหละวนสักเจ็ดรอบสามตะวาฟมีไหมมีก็ทำอ่ะมีเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นี่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องว่าถ้าเกิดใครจะมาคิดเองทำเองโดยจับไอ้นุ่นมานิดไอ้นี่มาหน่อยไอ้นั่นมาอีกนิดนึงเอาอย่างเช่นนัดกันเลยวันอะไรดีนะเอาวันศุกร์ก็ได้นัดกันสมมุติว่านัดกันเลยวันศุกร์นัดวันศุกร์ว่าวันศุกร์นี่เราจะบวชพอจะบวชเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นให้ผู้คนนั้นแต่งชุดขาวห่มขาวมาเหมือนชุดของอิหรอมนะเสร็จแล้วเรามาตะวาฟกันสักเจ็ดรอบที่บ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วตะวาฟกันสักเจ็ดรอบบนบึดจำบึดฮีดิกุลล้ออะไรไม่ก็ได้เอาเพราะถามว่ามัสยิดจะมาใบตุลล้อป่ะใบตุลล้อป่ะมัสยิดใบตุลล้อป่ะผมถามก่อนอย่างนี้ได้ไหมล่ะพี่น้องก็จะบอกบ้าแล้วถ้าใครมาทำอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับจะมาวางกฎและไอ้คนที่เวลาเราบอกว่ามันไม่มีนะไอ้ที่ท่านมาทำกันอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยมารวมตัวกันถือศีลอดมาคลองเอียรอมส่วนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าทำไมนบีถือศีลอดป่ะนบีถือศีลอดป่ะแน่นอนทุกคนก็จะบอกถืออ่ะถือเรื่องผิดตรงไหนละเริ่มมีปัญหาเพราะถามว่าแล้วทำไมต้องคลองเอียรอมแล้วนบีเคยคลองเอียรอมป่ะเคยแล้วผิดตรงไหนแล้วก็เวลาถามว่าแล้วทำไมต้องมาตะวับแล้วนบีเคยตะวับป่ะเคยแล้วผิดตรงไหนถามว่ามีไหมนะได้ไหมอะไรเงี้ยได้ไหมนะเท่ากับมาคิดเองทำเองอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นพี่น้องครับจะสังเกตได้ว่าวันนี้การละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องอะไรมากครับไปกันคนละทิศคนละทางอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยนะแทนที่เราจะศึกษาเอาซุนนะห์เข้าไปในมัสยิดสิเอาครูที่ว่าเอาซอฮีหของท่านอิมัมบุคอรีมุสลิมมาสอนนะมาเรียนรู้กันที่ว่าจะทำอย่างไรซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอย่างไรผู้นำอิหม่ามนะครับคนเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินว่าไม่ได้มีอิหม่ามคนไหนเนี่ยอัลเลมทั้งหมดหรอกก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างเอ้าตรงไหนไม่รู้ก็ร่ำเรียนไปเผื่อที่จะไปปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าทุกวันนี้พี่น้องครับไม่ต้องอะไรมากแค่ละหมาดยังจัดแถวเนี่ยนะพอจัดแถวพออิกอมาเสร็จนะรอแถวยังก็งูเลื้อยกันไปเลื้อยกันมาห่างกันขาก็ห่างกันไม่ได้ชิดกันทั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะละหมาดนบีจะจัดแถวนะครับซาวูสุปูฟะกุมฟะอินนะตัสบียะตัสบูวิมินอิกอมะติศอลาห์บางรายงานบอกมินตะมามิศอลาห์นะครับทั้งอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้ตรงเพราะการจัดแถวให้ตรงนั้นจะทำให้การละหมาดนั้นสมบูรณ์หรือการ ทำให้การละหมาดนั้นมันจะแจ๋วอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจัดแถวแบบไหนเอาจัดแถวว่ามีรายงานต้องให้ชิดกันอะไรจะอะไรชิดกันแล้วถามว่าบ้านเราชิดไหมไม่ชิดเวลาใครไปบอกก็เถิบมันที่ให้ชิดกันร้อนเว้ยไปนั่นเลยนี่ไงพี่น้องครับแล้ววันนี้ถามว่าอิสลามมันจะเป็นยังไงวันนี้นะด้วยความรักพี่น้องครับลองมาฟังมั่งมาฟังเรื่องราวของอิสลามที่ว่าที่วันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรเอาถามว่านบีละหมาดเนี่ยเอามีไหมในรายงานพี่น้องอย่าลืมว่าชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีการจดบันทึกมาทุกอริยาบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์นะทุกอริยาบทเลยไม่งั้นจะมีหรือว่านั่งชี้นิ้วหรือไม่ชี้นิ้วนั่งแบบไหนขาสอดใต้ขายันหัวไม่โป้งยันไหมรุกวะจับอะไรจับเข่าหรือจับน่องหรือจับนับไอ้นักแห้งเห็นไหมพี่น้องครับละเอียดยิบเลยแต่เป็นที่น่าแปลกนะบ้านเราละหมาดคนละอย่าง2อย่างเอาสิอ่ะพี่น้องเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากแค่ตักเบสก็มีปัญหากันแล้วแค่ตักเบสก็มีปัญหากันแล้วนะอ้าวยกตัวอย่างบางคนอ้าวโหเนี่ยไปแล้วมาเนี่ยบางคนมาถึงบางคนอ้าวโหบางคนก็อ้าวโหแล้วมันอะไรถูกอ่ะแล้วมันอะไรถูกกันล่ะแล้วบางคนเนี่ยเวลาจะตักเบ็ดอ้าวเอาใหม่
เออเอาไอ้คนข้างหลังเลยจะตามเอาเอาเอาไงเอาไงยิ่งจะเป็นอิหมามด้วยซาบารอซาบาแร่เลยข้างหลังเอาไงเอาไงเอาให้มันเสร็จสิเนี่ยอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยกลับมาไหมกลับมาสู่หลักฐานที่ได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมเออนบีเวลาตักเบสนบีจะแผ่มือออกไปเสร็จแล้วตักเบสเนี่ยระดับนี้หรือว่าติ่งหูอ่ะว่ากันไปเนี่ยพี่น้องครับอย่างนี้นี่อะไรโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วไม่เข้าแล้วบางคนก็เวลาตักเบสก็อุศลิฟาร์ดอนอัลลอฮฺ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 นี่อะไรพี่น้องครับวันนี้ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นเวลาเราชี้แจงว่าไอ้นี่มันไม่ใช่นะเอ้พวกคณะใหม่อัลลอฮุอักบัรวันนี้ลองมาฟังดิก็นบีบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาอะไรอิซาอัมัรตุกุมบิชัยอิมมินดีนี่กุมฟะกุซูบิถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ฉันสั่งใช้ในเรื่องศาสนาเนี่ยตามฉันนี่ตามฉันสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเป็นเรื่องศาสนาตามฉันแต่วันนี้ตามใครวันนี้ตามใครนี่บางคนเนี่ยนะต้องไม่ได้แล้วต้องกดเอาหัวแม่ป้องกดเข้าไปติ่งหูอัลลอฮ์ติ่งเข้าไปอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่ได้ไม่งั้นไม่ซออะไรกันล่ะวันนี้ค่อยๆเรียนรู้พี่น้องครับวันเนี้ยไม่มีใครรู้ซุนนะห์วันเดียวหรอกไม่ใช่มาบอกว่าโอ้ยฉันน่ะรู้หมดเลยซุนนะห์ไม่ใช่พี่น้องครับลองมาดูซิว่าวันเนี้ยเป็นอย่างไรเอ้าบางคนก็ยืนแถวเดียวกันอ๋อซอลลิฟัรฎอัลลอฮ์ไอ้นั่นก็อุศอลลิพี่น้องครับการนี่ย่านเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องชี้แจงทีละเรื่องให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการนี่ย่านเนี่ยผมให้พี่น้องเปรียบเทียบง่ายๆเลยคือแบบฟังสบายๆการนี่ย่านเนี่ยนะไม่มีเลยนะครับซุนนะห์จากท่านนบีที่จะมากล่าวเป็นตะลับฟุตเป็นทีละคำผมนี่ในอดีตเนี่ยผมอ่านอย่างที่บางคนเคยทำนะไม่ได้เลยผมสาวว่าทำไมอ่านซ่อนลีมใช้ไม่ได้นั่นในอดีตนะที่ผมเรียนเวลาผมเอาในอดีตผมทำยังไงเอาผมจะทำให้ดูเวลาจะละหมาดก็สมมุติละหมาดบ่ายอุศอลลิฟัรฎุซุฮรีอัรบะอะรอกาตินตะลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮ์ช่วงนั้นข้าพเจ้าละหมาด4รอกอะฮ์เป็นฟัรฎูอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกเฮ้ยไอการกล่าวอุศอลลีเป็นคำเนี่ยมันใช้ไม่ได้แม่พี่น้องครับนั่นแหละเป็นที่มาว่าวันนี้เราต้องตามล่าหาความจริงดิว่าใครผิดใครถูกเอ๊ะมันไม่มีได้ยังไงล่ะฉันอุตส่าห์เรียนมาฟัรดูอีนสอนฉันมาตั้งแต่เล็กยันโตท่องพอท่องไม่ได้พอตบกกหูครูพอท่องกว่าจะจำได้ตั้งนานแล้ววันนี้มาอยู่ดีๆให้ฉันเลิกเฮ้ยมันอะไรกันมันต้องมีแหละใครผิดใครถูกใช่ไหมอะไรล่ะพอเราไปนั่งดูพี่น้องครับวันนี้นะผมบอกว่าพี่น้องไม่ต้องมาคือไม่ต้องเอาใครเป็นหลักเลยพี่น้องว่าถ้าพี่น้องยึดนบีนะถ้าเอานบีเป็นหลักนะในเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องลองไปดูสักบทไหมมีไหมนบีเรียกซอฮาบะมาว่าซอฮาบะท่านทั้งหลายอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีใครจะใครอบูรอยรอเวลาท่านจะละหมาดเนี่ยท่านต้องกล่าวอูซอนลีถ้าอย่างเงี้ยจบเลยไม่มีการเถียงกันเลยไม่มีการเถียงกันเลยแต่มีหะดีษพูดไว้โดยรวมก็คืออินนามัลอะมาลุบินนียะห์ก็คือว่าแท้จริงการปฏิบัติงานทั้งหมดน่ะมันจะต้องมีการตั้งใจอ้าวแน่นอนเพราะว่าเวลาเรามายืนที่ซอฟเนี่ยผมถามหน่อยพี่น้องจะมาขึ้นไปบนสุเหร่าเขาละหมาดเสร็จไอ้เขาอาดานเสร็จพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จขึ้นไปบนสุเหร่าแล้วก็พอขึ้นไปบนสุเหร่าปุ๊บเนี่ยพอเขาอีกอมาแล้วพี่น้องตั้งแถวเนี่ยพี่น้องจะเต้นกำนังสไตล์ไงหรือพี่น้องจะละหมาดเอาผมถามก่อนง่ายๆเลยไม่จะมาเต้นกำนังไงเปล่าโอ้พอยืนเข้าแถวเนี่ยหลังจากอีกอมัดแน่นอนเหลือเกินนั่นหัวใจพี่น้องนึกแล้วว่าพี่น้องจะทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เห็นไหมถามว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อินนัลลอฮุอะลีมุมบิซาติสซุดูรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นรู้กระทั่งจิตใจของเราเราคิดอย่างไรอ่ะคิดอย่างไรจะมาเต้นไออาระบิกแดนไงเปล่ามาละหมาดฉะนั้นมาละหมาดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถามมาละหมาดอะไรรู้ไหมเอาถามว่าคนที่จะละหมาดน่ะรู้ไหมละหมาดอะไรรู้มันยังละหมาดที่ยังไม่รู้เลยบ่ายมักริบอัสรเพิ่งตื่นมางัวงเงียยังไม่รู้เลยอย่างนั้นไม่ใช่เพราะทุกคนที่ขึ้นไปยืนตามซอฟเนี่ยจะต้องรู้แล้วอ่ะละหมาดมักริบมีกี่รอกอะฮ์3ใช่มั้ยมีการนี่ยะไม่ใช่ตะลับฟุตกล่าวเป็นคำไม่ใช่พี่น้องครับนะครับอ้าวแล้วพี่น้องลองดูว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่กล่าวเป็นคำละหมาดไม่ซอจะไม่ถือว่าเป็นอิบาดะห์อ้าวผมถามก่อนเวลามีคนขอตะละกอมาที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมละมาละกูนี้นั่นแหละส่วนมากอัสสลามุอะลัยกุมพอเราเฉยปุ๊บขอตะละกอมันรีบบอกจุดประสงค์เลยถามหน่อยเวลาอ้าวพี่น้องดูแล้วหรอโต๊ะคนนี้เนี่ยมันลูกมันไปไหนกันวะเฮ้ยมันไม่ได้ดู
เหมาะเมอะมันเลยปล่อยให้อะไรจะอะไรโอ้โหหน้าสงสารดูสิแผลเต็มตัวเลยอัลลอฮ์ขอตะดะกอสักหน่อยนะนี่จะไปรักษาตัวเราสงสารก็ถามหน่อยสิพี่น้องหยิบตังมาจะ10บาท20บาท100 200อะไรแล้วแต่ให้เนี่ยพี่น้องต้องเนียดมั้ยฉันสะดะกอให้โต๊ะ20บาทเพื่อที่โต๊ะจะได้ไปพูดมั้ยเปล่าพี่น้องมาถึงก็อ่ะโต๊ะเอาไปนะนั่นแหละลิลลาฮิตะอาลาแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วมาลาอิกะฮ์จดบริสุทธิ์ใจจดเลยไม่ใช่ตะกั๊บโบสมาควักเงินมานี่ฉันเงินฉันเยอะอย่างนี้เหลวเท่าไรก็เหลวแต่ถามว่าเวลาเราทำซอดะกอเราต้องไปเนียดเป็นคำตะลับพุทธไหมว่าฉันทำการซอดะกอหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอิบาดะห์เนี่ยมันอยู่ที่การตั้งใจของเราฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะทำความเข้าใจหน่อยเพราะว่านบีบอกแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของอะไรดุนยาเอาเลยเพราะเรื่องดุนยาแม่กำลังจะพูดเรื่องดุนยาเรากลับไม่ตามเอ้ยเรากลับไม่อะไรไม่ผลิตถามหน่อยเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยมีบ้างไหมที่ว่าอะไรดีล่ะไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวกับมุสลิมที่ผลิตไอ้เทคโนโลยีใหญ่ๆนี่แทบไม่มีเลยทั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สนับสนุนเอาไปสิผมยังไม่เคยเห็นเลยนะโทรทัศน์ยี่ห้อซอลแลมีไหมยังไม่มีนะมีกับมีอาหรับอย่างมาเลนี่พอผลิตได้แล้วแต่ก็เป็นอาหรับมาเลเชื้อสายจีนที่ผลิตรถนะมีไหมอะไรนะเตาน้ำร้อนยี่ห้อไฟซ้อนมีไหมไม่มีเลยแทบไม่มีเลยที่อย่างนี้นบีบอกเอาเลยเราไปผลิตไปเลยไม่ต้องอะไรมากละพัดลมเนี่ยพัดลมยี่ห้อบูบากัตมีไหมมีแต่ฮาริกะโตะอายิโนโมโตะสุกิยากิมันของนั้นเลยมันของนั้นเลยของเราเนี่ยไอ้ที่นบีบอกให้เอาเข้าไปเอาผลิตเข้าไปอะไรพัฒนาเราไม่เอานะแต่ถ้าเรื่องศาสนาให้ตามฉันเรากลับขั้วถ้าเรื่องศาสนาฉันเลยนบีแต่เรื่องนี้ฉันตามเขาก็ฝากไว้ให้พี่น้องได้คิดวะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์